หลวงพ่อครับในวิถีชีวิตคนไทยปัจจุบันเนี่ยเวลาจะทำอะไรก็ตามแต่เนี่ยมักจะต้องมีพิธีบวงสรวงถามว่าทำไมต้องบวงสรวงการบวงสรวงเนี่ยอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเอ้ามีด้วยมีพุทธเจ้าตรัสเรื่องพลี5อย่างคือพลีเนี่ยคือการให้คือการให้คือการสละอ๋อที่คนไทยมาใช้ว่าพลีชีพแต่นี่ใช่พลีชีพก็เพื่อรักษาพลีแปลว่าการให้เป็นการให้เรื่องแรกคือราชพลีคือก็คือเสียภาษีอากรให้กับประเทศชาติให้กับราชการให้กับราชการนี่เป็นราชพลีราชพลีพลีที่2คือยาติพลีคือการสงเคราะห์ญาติดูแลญาติบางทีญาติบางคนรวยก็ควรจะช่วยญาติที่จนกว่าอันนี้เป็นยาติพลีพลีที่3คืออติธิพลีอ่านยากหน่อยเขียนยากคือการต้อนรับแขกการต้อนรับแขกนั้นจัดเป็นพลีอย่างหนึ่งถ้าแขกมาบ้านน้ำก็ไม่ได้กินที่พักก็ไม่ได้พักครับพี่แจคิดหรือว่าเขาจะคบเราต่อไปใช่นั่นมีประโยชน์พลีที่4คือเปตพลีครับคืออุทิศให้ญาติที่ตายแล้วโดยเฉพาะพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนไหว้เจงเม้งตุ๊ดจีนนี่แหละเปตพลีแล้วพลีสุดท้ายคือเทวตาพลีคือการเส้นสวงบวงสรวงให้กับเทวดาพระภูมิเจ้าที่ที่บอกว่าบวงสรวงให้กับพระภูมิเจ้าที่หรือว่าเทวดาบางครั้งเราต้องเชิญพราหมณ์มาอันนี้คือพราหมณ์เนี่ยที่มาทำพิธีเขาไม่ใช่พุทธนะพราหมณ์แกล่ำเรียนมานะพระไม่ได้ล่ำเรียนเพราะพระเห็นว่าไม่ใช่วิถีพุทธเราก็เลยไม่ทำแล้วทำไม่เป็นทำไม่ได้พราหมณ์แกเรียนมาเนี่ยแกมีความรู้เนี่ยแกมีบทสวดมีองค์การแล้วทำแล้วธุรกิจนั่นก็ดีทำแล้วก็เจริญประสบความผาสุกอย่างสินแสเดี๋ยวนี้ก็สินแสก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงมากครับอะไรอะไรก็ห่วงจุ้ยทั้งนั้นทุกวันนี้ตอนนี้คือคนจีนเนี่ยก็จะมีพิธีอีกพิธีหนึ่งคนแขกก็จะมีอีกพิธีหนึ่งแล้วคนไทยเนี่ยรับทุกพิธีเลยหลวงพ่ออย่างนี้นี่คือยังไงก็คนไทยเห็นว่าทำแล้วมันดีทำแล้วสบายใจก็คนไทยก็ทำถูกแล้วจริงๆแล้วคือเราไม่ต้องแบ่งแยกใช่ไหมไม่ต้องแบ่งแยกแต่ว่าอย่าลำบากนะครับอย่าไปขวนขวายอย่าไปกู้เงินที่นี่ยืมสินมาคือบางทีเขาบอกว่านี่อ้าวเดี๋ยวเราไปไหว้เทพเจ้าอินเดียแล้วสักพักก็ไปไหว้เทพเจ้าจีนแล้วก็สักพักมาไหว้เทพเจ้าไทยก็คือทุกอย่างอยู่ที่ใจไหว้แล้วทำให้ตนเองนะมีความอิสุขมีความอิ่มเอิบแล้วเกิดผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาครับก็กำลังใจมันดีนะคนไหว้กำลังใจมันดีไหว้ชัยสิงเอี้ยอู้ชัยสิงเอี้ยต้องช่วยไหว้พระศิวะไหว้พระนารายณ์ไหว้แม่คุณอิมไหว้พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธรอะไรอย่างนี้อย่างนั้นหลวงพ่อกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วคือการบวงสรวงก็ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันก็ไม่ถึงขั้นกับจำเป็นครับแต่เป็นสิ่งที่ควรทำถ้าทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้เงินทองไม่พอก็อย่าทำหรือถ้าไม่เชื่อเลยก็อย่าทำคือคนไม่ว่าชาติเราหรือชาติไหนก็แล้วแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ไม่เชื่อเรื่องเลิกไม่เชื่อเรื่องยามไม่เชื่อเรื่องวันอุบาทโลกาวินาศก็ไม่เป็นไรก็ไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วคนไทยเนี่ยหลวงพ่อส่วนใหญ่จะตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่จริงๆแล้วคือตรงเนี้ยเป็นพิธีกรรมทางพุทธมั้ยไม่ใช่ทางพุทธเป็นทางพราหมณ์ศาสนาพราหมณ์นั่นแหละโอ้แต่เขาตั้งแล้วเขาสบายใจครับเขาอยู่ดีมีสุขถ้าบ้านนั้นไม่ตั้งได้มั้ยได้ก็ส่วนมากจะไม่ตั้งบ้านคนไทยจำนวนมากไม่ตั้งครับแต่ที่ตั้งเขาอยากได้ในสิ่งที่เขาหวังครับแล้วเขาได้เขาตั้งเข้าใจแล้วหลวงพ่อขอบคุณครับสาธุ